ได้ชมกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิว iPhone 15 Series ที่พวกเรารีวิวให้ได้ชมกันทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max ใครยังไม่ได้ดูรีวิวของเรานะฮะตามไปชมกันได้เลยเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเอาไว้ให้ซึ่งการไปถ่ายทำนะวันนั้นนะค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากๆเลยนะครับพวกเราได้พยายามรีดพลังหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆของ iPhone 15ทุกรุ่นนะครับมาให้ได้ชมไม่ว่าจะเป็นงานภาพถ่ายงานวิดีโอการเล่นเกมหรือการดีไซน์อะไรต่างๆทั้งผมเองน้องนุกนิกแล้วก็เต็นท์นี่ช่วยกันทำกันอย่างเต็มที่นะครับยังไงก็ตามไปดูนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะได้ iPhone 15 Series แล้วถามว่าตัวเองอยากจะอัปเกรดมาเป็นรุ่นนี้ดีไหมมันเหมาะหรือเปล่าผมยกตัวอย่างไฮไลท์เด่นๆของรุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่น Pro Series นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องที่เขาใช้วัสดุตัวใหม่นะครับมาทำตัวกรอบโดยการนำไทเทเนียมเกรด5นะครับมาเป็นตัววัสดุถามว่ามันดีขึ้นยังไงมันทำให้น้ำหนักเบาลงครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Pro ในปีที่แล้วมันจะจับถือได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขอบมนขึ้นน้ำหนักเบานะครับแล้วนอกจากนี้เองประสิทธิภาพเรื่องของชิปประมวลผลที่มาพร้อมชิป A17Pro ซึ่งถือว่าเป็นชิป Pro Series ใน iPhone ครั้งแรกเลยนะครับทำให้การเล่นเกมมันไหลลื่นมากทำให้การโปรเซสงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอการถ่ายรูปนะครับและเรื่องของกล้องเองโอ้โหทั้งงานภาพนิ่งถ่ายตอนกลางวันถ่ายย้อนแสงถ่ายตอนกลางคืนการอัพไลน์ละเอียดพวกกล้องนั้นมันดีขึ้นมากนะครับจากเดิม12ล้านมาเป็น24ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปหรือถ้าใครสายโปรเฟสชันนอลอยากได้คุณภาพสูงสุดก็สามารถอัปเกรดมาเป็น48ล้านพิกเซลได้เลยนะครับภาพคมชัดแล้วก็ถ่ายกลางคืนคือดีมากไปดูในคลิปนะครับที่พวกเรารีวิวจะเห็นเลยว่ามันดีขนาดไหนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมสามารถนำ iPhone 15 Pro ตัวนี้ถ่ายงานโดยที่ไม่ต้องพกกล้องใหญ่นะฮะในงานที่เรารู้สึกว่าโอเคระดับกลางๆถึงดีไม่ต้องดีมากที่สุดตัวนี้มันเพียงพอนะครับส่วนสายไหนที่อยากจะได้ iPhone 15ธรรมดานะครับในฝั่งของ iPhone 156.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 15 Plus นะฮะขนาด 6.7 นิ้วผมว่าผู้คนทั่วไปนะการใช้งานหลักๆถ่ายรูปถ่ายคลิปทั่วๆไปเล่น Facebook เล่น LINE อันนี้ผมว่ามันเพียงพอละภาพถ่ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นสีสันสวยงามโดยเฉพาะรอบนี้มีสีใหม่นะฮะที่โดดเด่นขึ้นมาคือสีชมพูมันเป็นชมพูแบบชมพูนมเย็นอ่อนๆดูน่ารักน่ารักสวยใสอย่างนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันผมว่ามันโอเคมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับและที่สำคัญทุกรุ่นของ iPhone 15มาพร้อมพอร์ต USB-C ถือว่าเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นไฮไลท์ของ iPhone 15นั้นเป็นอย่างไรใครที่ควรจะอัปเกรดนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอย่างที่บอกไปดูคลิปของเรานะครับและวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการเปิดขาย iPhone 15 Series ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับทั้งทางฝั่งหน้าร้าน Apple Store นะฮะหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 AS True นะครับหรือว่าตัวแทนอื่นๆก็วางจำหน่าย iPhone แล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากจะได้ iPhone ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของ TTB นะครับรับดีลพิเศษสุดต้องบอกว่าดีลนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรเหล่านี้ครับสามารถรับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุดได้ถึง48เดือนและมากกว่านั้นครับสามารถรับแคชแบ็กสูงสุดถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับโปรโมชั่นของบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจาก TTB นะครับถ้าหากว่าเราซื้อจากฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง True และ AS นะครับเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะถ้าใครถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันถ้าซื้อที่ True นะครับบัตรเครดิตจะผ่อนนานสูงสุด10เดือนแต่บัตรกดเงินสดจะผ่อนนานสูงสุด24เดือนครับและได้สิทธิพิเศษเลยคือได้แคชแบ็ก 5% แต่ถ้าหากว่าใช้พวกแต้มนะครับมาทำการแลกสิทธิพิเศษนะครับแลกคะแนนรับแคชแบ็กสูงสุดเลย 12% โปรโมชั่นของ dtac เฉพาะช่องทางออนไลน์ร่วมกับบัตรเครดิตผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนรับแคชแบ็ก 5% ใช้คะแนนแลกรับแคชแบ็กสูงสุด 12%โปรนี้เริ่ม 1-31 ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าซื้อกับทางฝั่งของ AS นะครับส่วนนี้จะไม่มีการผ่อนชำระนะทั้งบัตรเครดิตและก็บัตรกดเงินสดแต่ว่าจะเป็นการได้แคชแบ็กสูงสุด 6,000 บาทครับ
มาในฝั่งร้านตัวแทนอื่นๆบ้างนะฮะอย่างฝั่งของนี่เลยครับแอดไว้เนี่ยถือว่าให้คุ้มเลยนะถ้าใครถือบัตรเครดิตเอาจริงส่วนใหญ่เนี่ยบัตรเครดิตจะให้สูงสุด 0% 10เดือนแต่ที่เด็ดๆคือสำหรับผู้ที่ถือบัตรกดเงินสดครับที่แอดไว้เนี่ยเราสามารถรับสิทธิ์นะครับผ่อนนานถึง48เดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รับแคชแบ็กนะครับ 2% สำหรับที่แอดไว้แต่ถ้าหากว่าใครเป็นแฟนของ Studio 7หรือว่า Banana ครับบัตรเครดิต10เดือนเช่นเดียวกันครับ 0% ผ่อนไปเลยและบัตรกดเงินสดนะครับสูงสุดให้ได้ถึง36เดือนและนอกจากนั้นครับให้แคชแบ็กอีก 5% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่ Power Buy นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันถ้าบัตรเครดิตนะครับได้สูงสุด10เดือนส่วนบัตรกดเงินสดนะครับได้สูงสุด24เดือนแล้วก็รับส่วนลดทันที 5% และนอกจากนี้ใช้คะแนนแลกรับแคชแบ็กสูงสุด 12% เช่นเดียวกันครับสำหรับดีลพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2566นี้นะครับถ้าหากใครที่ต้องการนะครับสามารถรับชมรายละเอียดที่ผมจะแนบเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากใครยังไม่มีบัตรเครดิต TTB สมัครวันนี้รับแคชแบ็กสูงสุด 2,500 บาททันทีครับสนใจสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch หรือจะสามารถสมัครที่เคาน์เตอร์ TTB ทั่วประเทศได้เช่นกันครับและนี่คือสิทธิพิเศษดีๆจาก TTB ที่จะเพิ่มโอกาสให้พวกเราได้เป็นเจ้าของ iPhone 15ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นให้มากกว่าที่เราต้องการผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ